ดีต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสาราจุเย็นเป็นไงบ้างครับหนึ่งฤดูกาลกับนครราชสีมาก็โอเคครับเราได้ลงเล่นสม่ำเสมอด้วยครับก็ได้ความมั่นใจแล้วก็ทุกอย่างกลับมาครับก็มาดีเอาช่วงเล็กหลังๆด้วยเนาะจนขนาดมีแฟนคลับเรียกร้องว่าทำไมไม่ติดซีเกมชุดนี้ครับก็เสียดายครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่พี่โก้ด้วยครับไม่เป็นไรยังมีโอกาสที่ยังรออยู่อายุก็ยังได้นะครับได้อีกปีนึงครับครับเป็นยังไงบ้างครับกลับมาซ้อมบรรยากาศของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมครับอบอุ่นเหมือนเดิมทุกคนเป็นกันเองทุกคนเหมือนเดิมอยู่แล้วครับได้มีโอกาสมาซ้อมก่อนหน้านี้แล้ว1อาทิตย์ได้เจอสตาฟโค้ชเจออะไรกันไปแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศก็โอเคครับทุกอย่างทุกคนเป็นมืออาชีพเหมือนเดิมอยู่แล้วก็คือเป้าหมายเราก็คือกลับมาทวงแชมป์ให้ได้ในปีนี้ครับตังก็น่าจะไฟติ้งเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยครับใช่ครับครับผมครับก็อยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับก็น่าเสียดายนะครับหลุดซีเกมไปทั้งที่พยายามเต็มที่แล้วนะครับผมไม่เสียดายนะไม่เสียดายครับยังได้อีกปีนึงครับครับผมแล้วก็ปลายปีนี้ก็ยังได้อยู่ครับผมพี่โก้ยังไม่ทิ้งครับ หยุดไปทำอะไรมาครับช่วงหยุดปิดซีซั่นไม่ก็อยู่บ้านครับแล้วก็เล่นเวทครับเข้าเวทแถวบ้านครับก็ไม่ได้ทิ้งเลยซะทีเดียวครับไม่ได้ทิ้งครับก็กลับมาก็เล่นเวทตลอดในปีหน้าสโมสรของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างผู้เล่นหลายๆคนก็ก้าวออกไปก็อาจจะทำให้โอกาสของนักเตะเยาวชนอย่างกลิ้งเองมีโอกาสเข้ามาในทีมนะฮะต้องไฟติ้งในปีหน้าครับก็เต็มที่ครับเพื่อกองเชียร์เมืองทองครับเพื่อทีมกิเลนพยองของเราการคิดว่าน่าจะโตขึ้นอีกปีหนึ่งสำหรับศิวกรครับผมก็จะตั้งใจฝึกซ้อมครับก็จะพัฒนาให้เหมือนกับมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงให้ได้ครับ